สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขมคอแชร์สภาพห้องน้ำสถานีรถไฟสกปรกมากที่สุดที่เคยเจอกี่ปีก็ไม่พัฒนาผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์รูปภาพแชร์สภาพห้องน้ำในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงลั่นสกปรกที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแถมผ่านไปกี่ปีก็ไม่พัฒนาขึ้นเลยทำโซเชียลวิจารณ์เดือดโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อสราวุธเกื้อผ่อมโพสต์ในกลุ่มรถไฟสายใต้ไทยเรลเวย์เซาเทิร์นไลน์สภาพห้องน้ำสถานีรถไฟหันเทาจังหวัดพัทลุงถูกปล่อยร้างสภาพสกปรกมากโดยเขาได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่าเป็นห้องน้ำสถานีรถไฟที่แฮชแท็กสกปรกมากเท่าที่เคยเจอมากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมปล่อยทิ้งร้างไม่มีป้ายบอกห้ามใช้มีผู้โดยสารไม่รู้ก็เดินไปก็ถอยทุกคนส่วนห้องน้ำอื่นไม่แน่ใจว่ามีไหมเดินหาไม่เจอเพราะไม่มีป้ายบอกแฮชแท็กสถานีรถไฟหานเทาเป็นสถานีระดับอำเภอมีรถเร็วจอดสถานีอยู่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิเช่นสามัญสำนึกคนใช้ก็ไม่ช่วยกันรักษาเลยแย่ๆอีกท่านบอกว่าอยู่ที่นายสถานีจะดูแลแค่ไหนคงปล่อยให้ผู้ใช้รถไฟใช้กันตามมีตามเกิดพนักงานมีห้องน้ำส่วนตัวอีกท่านบอกว่าขอให้ผู้ดูแลพัฒนาสักนิดครับอุตส่าห์ปรับปรุงสถานีใหม่แล้วไม่ได้ตำหนินะขอให้ช่วยปรับปรุงรองรับผู้เดินทางสักหน่อยอีกท่านบอกว่าทำไมไม่ดูแลรักษาห้องสุขาห้องสุขาหน้าตาของคนสถานีเลยนะปรับปรุงแก้ไขอย่างทันนะครับท่านนายสถานีหันเทาเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ